มอมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามปัญหาภัยแล้งและหมอกควันไฟป่าที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่พบว่าสภาพอากาศระยะนี้ไม่เอื้ออำนวยต่อการทำฝนหลวงเพื่อบรรเทาภัยแล้งและหมอกควันไฟป่าเนื่องจากความชื้นต่ำส่วนเขื่อนหลัก2แห่งในพื้นที่คือเขื่อนแม่กวงเหลือน้ำร้อยละ16เขื่อนแม่งัดเหลือร้อยละ34ของความจุส่วนสถานการณ์หมอกควันวันนี้มี2จังหวัดที่ฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐานคือลำปางและแพร่สำหรับข้อมูลที่ได้จะรายงานนายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาและประเมินสถานการณ์เป็นระยะ